วัสดีครับเพื่อนๆนี่จิ๊บเอ็นจอยนะครับตอนนี้เราออกมาจากบ่อเขือนะครับมาทางเส้นทางผ่านโรงพยาบาลบ่อเขือนะครับจะไปปัวนะครับเนาะตอนนี้ก็ผ่านทางขึ้นเขาขึ้นดอยมาครับช่วงนี้ก็2โมงครึ่งแล้วครับของวันที่1กันยายน2560นะครับเนาะสองข้างทางนี่ก็จะได้ยินเสียงมันแน่ใจเป็นเสียงจิ้งหรีดนะครับไม่เป็นเสียงจิ้งหรีดนะเนาะร้องกันระงมเลยครับแล้วก็บนนี้เป็นเหมือนจะเป็นหมอกปกคลุมมืดเลยครับเมื่อกี้ทางข้างล่างมันยังสว่างอยู่นะครับมีแสงอาทิตย์อยู่เนาะตอนนี้ข้างบนนี่มืดเหมือนตอนค่ำเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นไอดอยข้างบนนะก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับก็มีคนขับรถสวนเรามาก็ไปกันเรื่อยๆนะครับของก็เยอะนะค่อยๆขับรถไปนะครับทางดอยก็ลื่นเนาะเพราะว่าถนนมันก็ปลดตกใหม่ครับวู้นี่ครับเพื่อนดูข้างบนนะครับเป็นหม้อจะมีรถนำหน้าเอาไปกันนี่ครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์สวนมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเมื่อกี้เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านก็สัญจรไปมากันนะครับอุ้ยข้างล่างเพื่อนขวามือนี่ครับโอ้โหทะเลหมอกแต่ๆในเพื่อนโอ้โหเห็นข้างล่างเลยครับเพื่อนพวกนะครับสุดยอดโอ้ยแล้วเป็นเดี๋ยวเขาจะลงไปให้นะครับเพราะผมเห็นเสาไฟฟ้าลงไปหลุมมันนะครับโอ้โหเป็นการสุดยอดจริงนี่ก็บางเงานะครับก็มีรถไต่ก้นเข้ามามีรถตามหลังเรามาให้มันคันแล้วก็นำหน้านี้มอเตอร์ไซค์คันรถยนต์คันนะครับแต่วิวนี่โอ้โหดูสิครับเพื่อนๆผมขึ้นมาอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกเลยครับเฮ้ยตรงนี้มีแพะเนาะแพะเฮ้ยมีแพะด้วยต่างๆมาผมใส่ชาวบ้านไปเลี้ยงไว้ครับถ้าเปิดเลี้ยงไว้มาเลี้ยงไม่ไก่นะบนนั่นเนาะโอ้ยครับโอ้ยรถตามตูดมา2คันแล้วครับโอ้ยอยู่ทางครับอยู่ทางชันครับขึ้นเนินเพื่อนนี่ครับเพื่อนๆดีนะครับจะเป็นเสียงจิ้งหรีดเนาะไม่เป็นเสียงจิ้งหรีดทุกเสียงร้องกันระงมเลยฮะไม่มีเป็นนับล้านๆตัวมันเสียงดังกล้องปากขนาดนี้นะฝนก็เริ่มปล่อยปลายนะครับอันนี้เป็นฝนหรือว่าเมยหลวงนี่นี่เป็นฝนนี่ว้ายฝนขับรถเลยฝนปล่อยปลายแล้วครับเพื่อนนะครับข้างหน้าเมฆหมอกข้างขวานี่ก็สวยนะครับค่อยๆขับไปครับทางชั้นแล้วกันน่าจะลื่นๆครับความจริงถ้ายางไม่รั่วนี่ตอนนี้ผมนั่งถึงตัวแล้วครับกี่ยางรั่วเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงครับต่อยางติดปากนะโอ้มีรถสวนมาครับข้างบนนี่มันมืดจริงๆครับเพื่อนอันนี้ขนาดแค่2โมงนะครับ2โมงครึ่งสายฝนโปรยปรายแล้วครับพี่แจ๊บแสดงความเคารพนะครับที่เป็นสันเป็นกะลาที่โค้งนะครับโอ้มีวัวครับเพื่อนๆนี่เป็นเลี้ยงวัวกันนี่ครับอ๋อข้างบนนี่เหมือนมีหมู่บ้านวะนี่เหรออุ้ยนี่จุดชมวิวโอ้เป็นขายของครับเพื่อนเสียงเขา
าแวะกันครับเพื่อนๆตรงครับนี่เพื่อนก็จะมาแวะกันหอเล็กนี่เป็นขายของครับจะไปดูอ่ะของปลาฝนตกฮะฝนตกอุ้ยดูซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเป็นบันไดน้ำตกตรงนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางไปปัวเนาะทางเขาครับจากอำเภอบ่อเกลือนะฮะไปที่บ่อเกลือสินเทาครับฝนก็ตกครับเพื่อนทางก็ชันขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะไม่เห็นข้างล่างเลยครับเพื่อนโอ้โหนี่ครับดูเส้นทางนะโอ้ยนี่มันตึงหมอกตึงฝนเลยเนี่ยครับไม่เห็นอะไรเลยวันที่1กันยายน2560ช่วง2โมงกว่าครับเพื่อนๆกำลังทำอะไรอยู่ครับผมกำลังขับรถอยู่ที่ยอดดอยที่หน้านะครับกำลังไปปัวนะฝนก็ตกครับนี่วันเลขออกนะวันนี้ชูโอ้ถล่มสูงประมาณต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะอุ้ยดูนะถนนอยู่ด้านบนนู้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปบนนู้นนะครับเพื่อนโอ้มันชันขึ้นไปแบบนั้นเลยชิบโอ้โหดูถนนครับดูขวามือแล้วนะชันขึ้นไปบนนู้นเลยฮะวิจังกูพักสองเลยเนี่ยพักสองตบเลยนะโอ้โหเนี่ยใช้เกียร์ต่ำมากเลยโอ้โหดูยอดดอยฮะทะเลหมอกเรียกว่าเป็นหมอกเป็นไอดอยเนาะก็มีมอเตอร์ไซค์นำหน้าเราไปคันนึงเหมือนกันนะข้างหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกอดฝนไว้ไม่ให้เหงานะแบบนี้เส้นทางไปปัวครับยอดแต่ซ้ายมืออ่ะแต่ว่ามันมืดหมดเลยครับนี่ครับทางเมืองในหมอกนะไซเลนฮิลล์เลยโอ้ข้างหน้ามีรถโอ้หมอกหนาอุ้ยดินหมอกหนามีรถยนต์จอดข้างหน้านะครับไม่รู้เขาจอดทำไมเนาะแวะพักรถหรือเปล่าเราก็ขับรถเป็นขาลงมาแล้วนะฮะจากดอยภูอะไรนะดอยภูคาดอยภูคานะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางลงเนินเริ่มไม่ค่อยมีเมฆหมอกแล้วนะฮะไม่ค่อยเห็นหมอกละเพราะมีอยู่ข้างหน้านนนะแต่ใกล้ๆนี่ก็เริ่มเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วนะเพื่อนนี่โหสวยเห็นไหมโอ้แต่ก็เห็นวางเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ทำไปนี่จะชมวิวโอ้โหนี่จะชมวิวหนึ่งโลกโอ้ยสวยมากเส้นทางนี้มีจุดชมวิวเยอะมากเราใช้เกียร์ต่ำรับตรงนี้นี่เป็นทางชันลงไปนะอุ้ยดูเลยเป็นภูเขาเรียบๆอ่ะนี่ก่อนแรงตัวเลยสุด
เต็มเลยอ่ะข้างล่างห้วยบ้านห้วยจอด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 พี่ก้อยห้ามลงใกล้ห้ามลงเลย